คุณกรพัฒน์วรเชษนะครับผู้บริการอุปโภคไฟวิจัยและการบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีคณสิ์จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับเบียดครับสวัสดีครับเอดเวิร์ดครับผมสวัสดีแฟนรายการ Business Line l i ล e ด้วยนะครับเอพบกันช่วงเย็นนะครับเย็นวันศุกร์เย็นนะครับลงมาเป็นสีแดงตลาดเองก็ต้องบอกว่าช่วงบ่ายก็ยังมีมูลต้งที่ดีอยู่นะครับในช่วงสัก บ่ายสนะครับขึ้นไปได้หนึ่งห้าเดศนะครับใกล้ๆก,กับไฮเมื่อเช้านะครับแล้วก็เริ่มมีแรงกระแทกออกมาในะช่วงวันสัก3ามโมงครึ่งนะครับต้องบอกว่าปัจจัยของตลาดหุ้นไทยโดยรวมเนี่ยไม่ได้มีปัจจัยลบอะไรนะครับ,รบเข้ามานะพียงแต่ว่าเท่าที่ผมดูโครงสร้างของตลาดโดยรวมนะครับก็ดูเหมือนว่าเซตเองเนี่ยลักษณะของการเล่นในช่วงนี้ก็อาจจะดูอยากเจอพักๆตัวหน่อยๆน,นะครับ,รบแต่ว่า อย่างที่เราได้ดิ้งไปนะครับว่าถ้าโครงสร้างของตัว global market ในสัปดาห์หน้้เนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายตัวแปรเนี่ยมันอินพลายภาพว่า US bond US รัฐนะครับหรือว่าตราบุญทัพแทนรัตบาสหรัฐนะครับอายุ2ปี1ิปีเนี่ยมันกำลังค่อยๆลงนะครับตัวดัชนีชี้นำเศรษฐกิจที่อิมพลายภาพของตัวเงินเฟอ้อก็แผ่วลงนะครับขณะที่แรงหนุนของตัวสินทรัพย์เสี่ยงน,นะครับจากภาคเศรษฐกิจเองเนี่ยมันก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นอย่างของตัวจีนนะครับ เ,เพียงนั้นก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันว่าภาพตลาดเองเนี่ยนะครับก็เป็นแค่การพักตัวระยะสั้นนะครับแล้วก็น่าจะฟื้นตัวต่อในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าผมให้ใกรอบแนวต้านนะครับหนึ่งพันห้าร้อยนะครับแปดสิบเจ็ดกับหนึ่งพันหกร้อยจุดนะครับแนวรับของรัชนีอยู่ที่หนึ่งห้านะครับห้าหกกับหนึ่งห้าสี่ห้านะครับเป็นกรอบในสัปดาห์หน้านะครับเอ,อย่างทังทุนตั้งโพร์ชั่นแบบนี้ครับวันนี้ก็คือพยายามเน้นตั้งรับครับเพราะว่า เอ่อถ้าเรามาดูโครงสร้างตัวตลาดรวมเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะเห็นภาพนะครับว่าเอ่อเมื่อวานหุ้นบิ๊กแคปของตัวกลุ่มเนจีถูกเพรสเชอร์ถูกกดออกมาเยอะนะครับวันนี้ก็มีแรงดึงเพื่อนกลับขึ้นมานะครับขณะที่ตัวโดม e สิกในประเทศเองเน,เนี่ยซึ่งขยับตัวเปอร์ฟอร์มมาระยะหนึ่งก็เป็นภาพของการพักตัวบ้างน,นะครับทั้งในส่วนตัวท่องเที่ยวนะครับทั้งในส่วนตัวค้าปรีนะครับซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่ จากจุดนี้เป็นถึงช่วงปลายปีเนี่ยนะครับแรงหนุนเชิงบวกน่าจะเข้ามาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่ได้มาเฉพาะสินเนต์แต่มาในเรื่องตัวภาพปัจจัยพื้นฐานด้วยนะครับก็พยายามตั้งรับหุ้นที่เราแนะนําเป็นอ่อท็อปคอร์นะครับหรือว่าท็อปพิกของเดือน uh, กันยายนนะครับในตีมของภาคบริการการริโภคภายในก็ AOT นะครับ a 1 r o นะครับหุ้น m a c ครหรือว่า CPExtra นะครับแล้วก็นิคมอุตสาหก,กรรมยังเป็นหุ้นเด่นนะครับส่วนขาตัว ลิงก์กับโครงสร้าง 4G เนี่ยนะครับซึ่งอย่างที่ผมได้เรียนไปว่าเราเห็นชุดข้อมูลของ 4G นะครับน่าจะมีสัญญาณอิมพิวสขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงถัดไปเนี่ยเรากำลังวิเคราะห์นะครับในเชิงตัวแมกโรเสซิจีนะครับว่าอิมแพกต์ต่างนโยบายนะครับที่จีนออกมาทีละพาร์ททีละพาร์ทเนี่ยมันจะเกื้อหนุนการฟื้นตัวของสีได้มากน้อยแค่ไหนแต่เราเห็นโครงสร้างที่ดีครับว่าดีมานนะครับจากฝั่งจีนเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับเป็นหุ้นอย่างตัว s c p Packaging I ส่วนหุ้นติบโตสูงนะครับแล้วก็ไปกับโครงสร้างตัวการเร่งตัวขึ้นนะครับของตัวดิจิตอลท랜ส์ฟอร์เมชันเนี่ยก็ยังเป็นตัวบ a รูเอนะครับอันนี้ก็เป็นเจตัวในเดือนกันยายนนะครับส่วนตัว s อ0 U23 นสนะครับวันนี้มีสัญญาณของการกระแทกลงมานิดหนึ่งแต่ว่าโดยภาพรวมเอนี่ยไม่ได้ทําให้มนต่าเสียนะครับเพราะยังมีซัพพอร์ตอยู่ที่950นะครับแล้ว946นะครับแนะนาย่อรองต่อนะครับโดยวางซัพอที่9 4้ การกลับตัวขึ้นไปด้านบนนะครับถ้าโมนตั้มช่วงท,ท้ายมาเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะพยายามดึงตัวขึ้นมาเหนือเก้า้าสี่นะครับถ้ากลับขึ้นมาได้จะถือเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะครับโดยมีด้านสัปดาห์หน้าที่เก้าห้าเก้ากับ9 6้าหกเก้าก่อนนะครับสำหรับตัวซีรีส์ยูนะครับส่วนทองคำนะครับทองคำเนี่ยก็ยังเป็นเทรดดิ้งลองนะครับซัพพอร์ตอยู่ที่หนึ่งเก้าสามสี่หนึ่งเก้าสี่ไม่ควรย่อหลุดนะครับส่วนดัชนีด้านบนอยู่ที่หนึ่งเก้าห้านย์นะครับกับเรน เอ่อหนึ่งเก้าเจ็ศูนครับผมห้าสุครับหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์นะครับผมทองคําตอนนี้นะก็ยังไปแอดเป็นฝั่งลองนะครับผมก็ตัวหุ้นที่พีอแนะนํานะครับก็ยังเหมือนเดิมนะฮะตัวกันยายนนะครับที่มีท็อปพิกเนี่ยก็จะมีหุ้นที่ในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับอย่างเอเวอราวันนะครับหรือว่าจะมีนิคมอุตสาหกรรมนะฮะ แล้วก็มี CPXTRA นะครับหรือว่าแมคโคนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับผมแล้วก็หุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประเทศจีนนะพี่เอ็นนะก็ SGT Packaging นะครับแล้วก็ i p l นะครับที่จะมีดีม n นจากประเทศจีนเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เกี่ยวกับดิจิตอลทราน f อม m ชันอย่าง Barry A ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับส่วน s 5 0 s e r i e s U23 นะครับก็จังหวะย่อก็ลองนะครับผมสงคราก็แอดฝักหลอกนั่นเองครับ ส่วนภาพของตลาดรวม่ช่วงท้ายหลือีกมันสักยี่สิบยี่ห้าทีนะครับคือถ้าเซตยืนเหนือ 1, 5, 5, 8, หนึ่งห้าห้าแปดถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้ามองว่าสวยหน่อยก็ต้องเหนือหนึ่งห้าหกสี่หรอขอแพปหนึ่งห้าหกหกนะครับอันนี้ก็ถือว่าสวยหน่อยแต่ถ้าดีมากๆก็คือเหนือหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์นะครับเดี๋ยวลุ้นกันครับผมหนึ่งห้าหกหกกับหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์นะครับไปบลุยกันลุ้นกันครับตัวเซตนั่นเองนะครับ ครับพี่เอ็ดครับขอบคุณมากเลยนะครับครับสวัสดีครับผมนาครับสวัสดีครับจบไปแล้วนะครับกับพี่เอ็ดกรพัฒน์นะฮะก็ตัวเซตเองนะครับหนึ่งห้าหกเนี่ยต้องยืนเหนือให้ได้นะถ้าดีเด่นพันห้าร้อยเจ็ดสิบเลยนะครับก็ยี่สิบนาทีสุดท้ายนะเราต้องไปลุ้นกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเซตจะสามารถยืนเหนือได้หรือไม่นะครับผมก็ต